มดดำแฉนะคะเมื่อก่อนค่ะซาร่านั้นฮอตไม่เบานะคะมีถึง5พระเอกค่ะรุมจีบนะคะก่อนจะวงแตกอ่ะเรื่องเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังค่ะเรียกว่ายังคงเป็นประเด็นร้อนแรงนะคะที่ใครหลายคนค่ะต่างก็จับจ้องอยู่ในขณะนี้นะคะสำหรับดราม่าระหว่างไมค์พิรัตนะคะกับซาร่าคาซิงกินี่ค่ะหลังจากฝ่ายชายนะคะมีการยื่นคำร้องขอต่อศาลค่ะขออำนาจปกครองบุตรร่วมกันนะคะขณะที่ฝั่งของผู้เป็นแม่ค่ะก็ยื่นคำขาดนะคะร้องคัดค้านแต่ท้ายคำขอเนี่ยมี6ข้อเรียกร้องนะคะให้ไมค์นั้นทำตามจนกลายเป็นประเด็นนะคะเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันไปทั่วค่ะล่าสุดค่ะคุณมดดำคชาภานะคะได้ออกมาเล่าเรื่องราวในอดีตของสาวซาร่าค่ะในฐานะที่เป็นคนที่เคยรู้จักกันนะคะผ่านทางรายการแฉค่ะโดยบอกนะคะว่าย้อนกลับไปค่ะเมื่อประมาณ 7-8 ปีที่แล้วนะคะช่วงนั้นเนี่ยดาราหนุ่มถึง 4-5 คนนะคะต่างเข้ามารุมจีบซาร่าในเวลาเดียวกันค่ะตอนนั้นเนี่ยซาร่าก็เป็นนางแบบที่ฮอตมากๆเลยนะคะแม้กระทั่งนะคะเพื่อนของตนเองค่ะที่ว่ารวยๆเป็นเจ้าของกิจการใหญ่โตนะคะก็ยังเคยจีบซาร่ามาแล้วเลยค่ะโดยตนก็ยังเคยพูดเลยนะคะว่าเด็กคนนี้เนี่ยสวยมากๆเลยนะซึ่งเมื่อก่อนค่ะที่ตนจะรู้จักกับดารา 4-5 คนที่มาตามจีบซาร่านะคะเพราะตนนั้นเคยทำงานอยู่ EFM นั่นเองค่ะแต่สุดท้ายนะคะหนุ่มๆเหล่านั้นเนี่ยก็ที่ตามจีบนะต่างก็พากันวงแตกค่ะเพราะว่าซาร่านั้นประกาศว่าท้องค่ะตนจึงบอกว่าเคยมีคดีท้องลมนะและเมื่อดีเจดาด้ากับเอมมี่มรกตนะคะถามว่าพวกตนรู้จักดารา 4-5 คนที่ตามจีบซาร่านั้นไหมมดดำก็บอกว่ารู้จักเคยมาเป็นแขกรับเชิญในรายการทั้งหมดเลยตอนนี้ก็อายุใกล้เคียงกันกับไมค์พิรัตนี่แหละและทุกคนในวันนี้ก็เป็นพระเอกดังกันหมดแล้วด้วยงานนี้ก็ทำเอาดีเจดาด้าแล้วก็เอมมี่มรกตนะคะถึงกับบอกเลยนะคะว่าหลังจบรายการเนี่ยจะตามไปสืบต่อค่ะว่าดาราเหล่านั้นเป็นใครกันแน่นะคะก็คุณมดดำนะคะไม่ได้เฉลยในรายการนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังคงเป็นปริศนาค่ะก็คงจะต้องเดากันต่อไปนะคะว่าเอ๊ะพระเอก 4-5 คนนั้นเป็นใครกันแน่นะคะแต่ที่แน่ๆค่ะก็มีการยืนยันจากคุณมดดำนะคะว่ามีคนมารุมจีบคุณซาร่าเยอะพอสมควรเลยค่ะก็ขอขอบคุณนะคะข้อมูลจากรายการแฉค่ะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า